การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาโดยในเกมครึ่งแรกเป็นเจ้าบ้านที่บุกใส่อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถทำอะไรทีมปีศาจแดงได้จนจบนาทีที่45ยังเสมอกันที่0ประตูต่อ0ต่อมาในครึ่งหลังทัพสาลิกาดงก็มายิงประตูได้สำเร็จในนาทีที่65จากจังหวะที่แซงแม็กซิแมงมงชงมาให้โจวินล็อกมงจ่อๆเข้าไปพานิวคาสเซิลออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0หลังจากนั้นเกมยังคงเป็นของเจ้าถิ่นแล้วมายิงประตูที่2ได้ในช่วงท้ายเกมของลูกมงของคัมลัมวิลสันในนาทีที่88จบเกมนิวคาสเซิลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ทำให้ผ่านไป27นัดทั้ง2ทีมมี50คะแนนเท่ากันแต่นิวคาสเซิลมีประตูได้เสียดีกว่าแซงขึ้นเป็นอันดับ3ส่วนแมนยูไนเต็ดหล่นไปเป็นอันดับ4หลังจบเกมเอ็ดดี้ฮาวกุนซือนิวคาสเซิลเปิดเผยว่ามันเป็นชัยชนะที่สำคัญเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยพละกำลังเราสร้างโอกาสได้หลายครั้งเราเล่นด้วยความอดทนและผมคิดว่าเราควรได้รับชัยชนะดานเอริกเทนฮากกุนซือแมนยูไนเต็ดกล่าวว่าผมเกลียดที่จะต้องพูดแบบนี้แต่วันนี้พวกเขาเล่นได้ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขามีความมุ่งมั่นและมีความกระหายในชัยชนะเราต้องเรียนรู้จากเกมนี้ผมเชื่อมั่นในตัวลูกทีมและผมเชื่อว่าเราจะกลับมาได้